ังจากเนี้ยก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรเราต้องใส่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปซื้อของอีกรอบวันแรกนอนเครียดเลยกูมาถูกทางหรือเปล่าวันเนี้ยแต่พอทำมาถึงเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็มาถูกทางผมมอดเดอร์สุชาวจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้48ชั่วโมงอาจจะไม่เสร็จนะครับ เพราะว่าคนอื่นก็ทำเสร็จกันหมดเลยเหลือผมคนเดียวเนี่ย ไอ้คนคิดรายการนี่มันยังไงเนี่ยหายแล้ว ชีวิตมอดเดอร์แกะก็ใส่ไว้แน่นแล้วด้วยต้องทำให้มีอุปสรรคบ้างสิโถทำแบบไม่มีอุปสรรคเลยก็คนอื่นก็อิจฉาตายเดะเราต้องแบบทำให้เหมือนคนอื่นว่ามีอุปสรรคเนี่ยเข้าไปได้ติดกาวเนี่ยทำมืดดึกเดือดก็ตามถ่ายจังจะหลับจะนอนก็ไม่นอนโอ้มีซีซั่น4ไหมเนี่ยดีจริงๆเที่ยงคืนตีหนึ่งชาวบ้านไม่ต้องหลับต้องนอนกันพอดีเดี๋ยวพอไปแล้วเดี๋ยวโดนคนเดียวอาจจะใช้ล้ออุตสาหกรรมแล้วก็ติดกับปีกเลยเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์ทีวีเขาบอกว่ามันต้องถอดได้นะน่าจะเพิ่มเวลาให้เป็น50ชั่วโมงนะเพราะว่าต้องมาทำปีกถอดได้เนี่ยพอเสร็จตรงนั้นผมก็ทำต่อเลยถามว่าเหนื่อยไหมโอ้โหโคตรเหนื่อยแต่ว่าเอาวะพอมันจะเหนื่อยและท้ออีตอนที่เราทำต่อไม่ได้แต่พอทำต่อได้เราก็ไม่ท้อแล้วบอกทีมงานผมวันนี้ผมขอ14ชั่วโมงเลยดัดทางน้ำต่อเลยพอวันนี้24ชั่วโมงเกือบ25ชั่วโมงแล้วลาเต็มทีไว้พรุ่งนี้ต่อตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่9โมงเช้าพักกินข้าวน่าจะครั้งละ10นาทีสุดยอดเลยล้าแต่ก็สนุกดีครับนานๆทีจะมีครั้งแต่ไม่อยากให้มีอีกแล้ว โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาทำกันต่ออันนี้ก็ได้โครงสร้างได้ปีกแล้วผมมักจะทำเคสที่ผมจะประกอบโครงสร้างหรือแล้วก็ใส่อุปกรณ์ข้างในให้เสร็จก่อนเดินทางน้ำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำสีที่หลังคือการทำสีคือการกระบวนการสุดท้ายเลยแล้วค่อยประกอบโชคดีอย่างตรงที่ทางน้ำมันไม่ซับซ้อนมากพอเสร็จทางน้ำแล้วผมก็สบายใจแล้วเฮ้ยคือเนี่ยเครื่องมันเสร็จแล้วพอเช้าขึ้นมารู้แล้วว่าต้องทำอะไรก็คือกระบวนการแรกเลยผมถอดพวกท่อพวกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มากองรวมๆกันไว้ก่อนแกะเตรียมที่จะเจาะเพิ่มแล้วก็เตรียมโป๊เพราะว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่โป๊ก็จะไม่มีเวลาทำแล้วแผนวันนี้ก็คือต้องโป๊แล้วขัดเสร็จเพื่อทำสีในวันสุดท้ายวันนี้ไม่มีเวลาคิดอะไรมากอะไรทำได้ทำก่อนโครงสร้างลำตัวเสร็จแล้วแล้วก็ใส่อุปกรณ์เสร็จแล้วถ้าเราทำสีเราก็มาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จถ้าเกิดเราทำสีเสร็จแล้วนะก็เลยสบายใจวันที่2ก็เลยมันจะมีบางจุดที่ต้องแก้อย่างเช่นตัวร้อยสายไฟ
มันแคบไปหน่อยคิดแบบนอนไม่หลับเลยนะหมดวันที่2อ่ะคือนอนไม่หลับแล้วก็เลยมาลองหาฉากดูอ้าวปรากฏว่าเออเจอฉากเว้ยแต่นี้ก็ยึดจากด้านข้างได้แหละไม่ต้องยึดจากด้านล่างปกติจะทำแบบเอาง่ายๆยึดจากด้านล่างเพราะว่ามันจะได้เร็วผมจะอยากจะทำให้เคสมันมนขึ้นก็เลยเอาหินเจียมาปาดขอบของตัวโครงสร้างลำตัวให้มันดูอย่างน้อยขอให้มันกลมๆหน่อยแหละตรงมุมคือไม่ใช่เหลี่ยมแล้วกันก็เลยหินเจียเก็บก่อนคือชั้นแรกเจียหยาบเจียแบบให้มันเสมอกันก่อนที่จะโป๊เพราะว่าถ้าเกิดโป๊ไปแล้วแล้วเรามาขัดที่หลังมันจะทำให้ขัดไม่ลงเพราะว่าตัวขอบตัวสันเนี่ยถ้าเกิดมันเกินมาจากเนื้ออะคริลิกที่เราทำเป็นตัวด้านแนวนอนมันจะขัดออกยากและใช้เวลานานใส่ล้อหน้ากับล้อหลังแล้วก็แก้หางเสืออันนี้มันดูยาวไปเดี๋ยวแก้หน่อยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวค่อยเก็บงานเก็บขอบอีกทีไปซื้อของกันของก็น่าจะมีล้อแล้วก็ไม้บาซ่าเอามาลองทำใบพัดถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็ใช้อะคริลิกนี่แหละตอนนี้พอขัดเสร็จผมก็ไปซื้อของคือตอนแรกซื้อล้อมาแล้วแต่พอทีมงานบอกว่าทำถอดได้อันนี้เปลี่ยนล้อต้องเปลี่ยนล้อเลยล้อก็ไปถ่ายวัสดุอีกรอบไปซื้อล้อหลักๆเลยไปซื้อล้อกับพวกน็อตไม่ถึง20เซนแต่ก็น่าจะใช้ได้ให้มันสูงขึ้นหน่อยเดี๋ยวไปดูใหม่คงไม่มีสูงกว่านี้มั้งได้ล้อแล้วก็ตังก็หมดไปด้วยอีก300กว่าบาทอันนี้ก็น่าจะเป็น 2,000 ต้นๆแล้วลงทุนไปก็ถือว่ายังไม่เยอะมากเดี๋ยวกลับบ้านไปก็เดี๋ยวต้องไปซื้อไม้บาต้ากับตัวสีเดี๋ยวดูก่อนจะซื้อไม่ซื้อแต่แน่นอนก็คือต้องไปร้าน RC พวกขายพวกอุปกรณ์พวกเครื่องบินไปดูอาจจะซื้อมาทำต้นแบบอันนึงแล้วเดี๋ยวเราทำจากไม้บาต้าอีกทีพอเสร็จจากไทยวัสดุได้ตัวล้อกับตัวน็อตมาแล้วจะไปหาตัวใบพัดซึ่งเป็นใบพัดเครื่องบิน RC พอไปดูเอ้ยใบพัดใหญ่นี่หว่าก็เลยซื้อมาใบละ60บาทแล้วแต่เอามันจะมีไม้อยู่ประเภทหนึ่งซึ่งเบามากเขาเรียกไม้บาซ่ากันเหนียวไว้หน่อยเผื่อแบบเอามาลองวางกับตัวเครื่องบินแล้วมันเล็กไปหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ตัดส่วนก็เลยซื้อไม้บาซ่ามาอีก90ก็เป็น150ได้มาแล้วไม้บาซ่าหนา3มิลแล้วก็ตัวใบพัดอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็เดี๋ยวไปลองใส่ดูแต่เนี้ยเอามากันเหนียวไว้พอกลับมาเอาปีกมาทาบกับตัวเครื่องบินเท่านั้นแหละแทบโยนทิ้ง คือตอนนั้นอะเรามองที่ร้านอะเฮ้ยปีกใหญ่แล้วนะเอ้ยไม่ใช่ใบพัดใหญ่แล้วนะพอเอาใบพัดมาวางกับลำตัวของเครื่องบินโอ้โหแทบจะยอมทิ้งเพราะว่ามันเล็กกว่ามากมันนึกอีกทีโหเครื่องบินใหญ่ๆไปไหนเนี่ยก็ เลยตัดสินใจพักไว้ก่อนใบพัดเครื่องบินเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นงานที่ต้องเขาเรียกว่าได้สุนทรวงสองฝั่งเราก็เลยพักอันนั้นไว้ก่อนเลยแล้วก็เลยมาทำอย่างอื่นต่อโดยการโป๊สี
ที่มองไม่เห็นผมยังไม่ลอกกระดาษเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่หลอด LED ไปอะอย่างน้อยไอ้กระดาษเนี่ยมันยังซับแสงให้ได้บ้างถ้าเกิดลอกออกหมดโอ้โหเปลืองสีตายใช้สี3กระป๋องไปยังรอดอยู่เลยกระดาษเนี่ยช่วยได้จริงๆไม่ต้องลอกเพราะว่ามันซับแสงแต่จริงๆเอาจริงๆไหมจริงๆคือลอกไม่ออกอะคริลิกมันเก่าตอนแรกนึกว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกเพราะว่าผมมีของดีไม่ตกระวังรอสีโป้แห้งเก็บงานดีกว่าอย่าตะไบโดนผิวหนังหรือมือเลยนะมันจะยักแม่พอฝนไม่ตกอันนี้ก็เข้าทางเราแล้วตอนนั้นก็เย็นแล้วก็เอาไปขัดข้างบ่อปลากะว่าลมคงไม่เข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยก็ลงด้วยกระดาษทรายเบอร์5ก่อนเพื่อขัดหยาบขัดพวกสีโป้ที่หนาๆแล้วก็ขอบอะคริลิกที่มันเป็นรอยหินเจียขัดออกไปรอบนึงแล้วก็มาใช้เบอร์2เพื่อเก็บอีกทีเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่ารถถังการจะใช้รถถังก็คือแผ่นกระดาษทรายอ่ะมันน่าจะประมาณ A4 ไอ้รถถังเนี่ยมันจะมีอยู่หลายไซส์ผมเลือกไซส์นี้มาเพราะว่ามันใช้ได้กับกระดาษทรายแผ่นหนึ่งได้4ชิ้นสามารถเปลี่ยนแผ่นกระดาษทรายได้แล้วทุนแรงมากคือดีกว่าขัดมือเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเลยด้วยเราลงหยาบก่อนนะสักเบอร์5เบอร์4หรือไม่ก็เบอร์3แต่เนี้ยผมไปเลือกซื้อมามันมีแต่เบอร์5แล้วก็มาเบอร์3เลยเอาเบอร์5ก่อนเราค่อยลงเบอร์2เราค่อยลงเบอร์0ฮะอ้าวลืมโถนี่ถ้าเมียเห็นโดนเมียตีตายเนี่ยเมียให้ใส่ปกติจะไม่ค่อยใส่ดีแล้วครับไม่ใส่ตายไวแน่ตอนคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอ็นและสินค้าไอทีทุกประเภทพร้อมการเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกง่ายดายกับ JIB Online บริการส่งที่รวดเร็วภายใน3ชั่วโมง JIB Computer ครบเครื่องเรื่องไอทีขัดไป3ไซส์3เบอร์แล้วกระดาษทรายตอนนี้ชั้นสุดท้ายแล้วเบอร์0ขัดเพื่อเตรียมที่จะพ่นถือว่าใช้เวลาขัดนานพอสมควรแต่น่าจะเนียนทุกจุดดูเป็นทรงเครื่องบินหน่อยตอนแรกทรงเหลี่ยมเลยยังไม่ได้ขัดดูไม่ใช่เครื่องบินอันนี้ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงแค่ขัดอย่างเดียวนะแต่นี้ถือว่าน้อยนะตัวอื่นเยอะกว่านี้เพราะว่าตัวอื่นต้องแบบ
งานที่มันมีเวลาไงเรามีเวลาดูมีเวลาแบบตรงนี้อีกหน่อยนะตรงนี้อีกหน่อยแต่อันนี้มันไม่มีเวลาเต็มที่2ชั่วโมงถือว่าเร็วมากครับซึ่ง6ชั่วโมงเต็มแล้วเหลืออีก12ชั่วโมงเท่านั้นอันนี้ผมให้ประมาณ70แล้วเหลือทำสีแล้วก็ตกแต่งใส่เท็กเจอร์ตอนนี้รู้สึกผ่อนคลายมาบ้างแล้วเพราะว่าฮาร์ดแวร์ผมวางไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะขัดแล้วก็ถือว่าใช้เวลาไปค่อนข้างคุ้มอีก12ชั่วโมงจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ต้องติดตามกันนะครับตอนนี้ผมเริ่มมึนแล้ว พูดผิดพูดถูกแต่มันนี่ครับ The Modder เบิร์นนรกแตกอีก12ชั่วโมงที่เหลือผมถามว่ากังวลไหมกังวลนะแต่ว่ามันก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าคนอื่นที่ยังทำได้เลยเราจะทำไม่ได้ได้ไงแต่เพียงแต่เราห้าวไงห้าวกว่าจะบ้านเขาทำไอ้สิ่งที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งถึงจะเสร็จแต่เราทำไปใน3วัน4วันเลยตัวเครื่องบินมันโล่งไปก็เลยอยากจะทำท่อเหมือนท่อเครื่องยนต์เหมือนท่อเครื่องบินอ่ะมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่มีท่อออกมาด้านนอกก็เลยอาจจะอยากจะทำเหมือนเขาคือเอาหลายๆตัวมารวมกันในตัวนี้ครับแรกเดี๋ยวเราจะพ่นรองพื้นก่อนจริงๆรองพื้นสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีรองพื้นแต่เราเลือกสีเทาเพราะว่าอยากให้สีเหลืองที่เราจะพ่นเป็นสีจริงอ่ะมันดูไม่สว่างมากถึงรองพื้นด้านในก่อนแทนที่จะรองพื้นด้านนอกก่อนเพราะว่าผมรองพื้นด้านในก่อนเพราะผมจะรองพื้นด้านนอกทีหลังนะครับคือเหตุผลไม่ใช่ครับก็เอาจริงๆก็คือรองพื้นด้านในก่อนเพราะว่าละอองสีผมคิดว่าถ้าเกิดเรารองพื้นด้านในละอองสีมันก็จะมาติดด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราขัดก่อนรอบนึงหรือไม่ก็ไม่ต้องขัดพอเราพ่นด้านนอกอ่ะมันก็จะเรียบตอนนี้มันจะไปเป็นละอองด้านในแทนแล้วซึ่งด้านในมันจะไม่สำคัญเท่าด้านนอกเราอยากจะโชว์ด้านนอกมากกว่านี่ก็กระป๋องนึงแทบหมดแล้วแค่รองพื้นด้านในอย่างเดียวเนี่ยเปลืองไปไหนไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเพราะใครเขาจะไปมองสองฝั่งพร้อมกันนะอันนี้คือทริคเลยอันไหนที่มองสองฝั่งแล้วมันไม่เห็นพร้อมกันเราก็บางทีไม่ต้องเป๊ะก็ได้ก็คือนิดๆหน่อยๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอากำหนดจุดตรงนี้แล้วก็กะเอาให้มันตรงกลางก็ถือว่าเราสำเร็จแล้วถือว่าโอเคนะคือมันสามารถถอดได้เพราะว่าตัวท่อไอเสียเนี่ยผมทำเป็นท่อไอเสียนะถ้าคนยังไม่รู้ก็คือท่อไอเสียผมจะทำโทนสีที่ไม่ใช่โทนสีเดียวกับตัวลำเครื่องบินอยากให้มันแตกต่างจากตัวเครื่องบินหน่อยเพราะว่าตอนแรกดูมันล้นดูมันแบบไม่มีอะไรเลยดูดิแต่พอใส่ท่อไปดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยก็คือยอมปิด
ตัวเสียบ HDMI ไปตัวเสียบได้นะก็คือถอดท่อไอเสียออกก่อนแล้วก็เสียบแล้วค่อยใส่ท่อไอเสียก็ได้ก็เดี๋ยวทำอีกฝั่งนึงถ้าทำอีกฝั่งนึงก็จะดูแบบโอ้โหพูดแล้วจะหาว่าคุยเลยแล้วกันเดี๋ยวพักตรงนี้สีแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปพ่นต่อก็คือเนี่ยนะครับที่ผมบอกก็คือพ่นตัวนี้เป็นชั้นสุดท้ายตอนเนี้ยละอองสีมันจะไม่ติดสังเกตว่ามันจะดูแบบลื่นเลยโอ้โหนี่ผมแทบล้มลื่นเกินอ้าวอันนี้เราก็จะมาทำอีกฝั่งการทำสีคนมีกระดาษพวกกระดาษลังรองหน่อยนะเพราะว่ามันจะเซฟตัวพื้นผิวได้พอสมควรหรือไม่ก็เอาอะไรหนุนให้มันสูงกว่าฝาปกตินิดนึงพ่นสีเหลืองครับสีเหลืองก็จะมีอยู่2ยี่ห้อถามว่าทำไมต้องใช้2ยี่ห้อเพราะว่าโกเบกระป๋องละ36บาทส่วน TOA กระป๋องละ50คือจริง TOA อ่ะคุณสมบัติของมันก็คือมันจะมีหัวข้างในหัวที่เป็นหัวสเปรย์พ่นแบบหน้ากระดานอะแต่ว่าเป็นแนวหน้ากระดานที่ตั้งฉากมันจะพ่นออกมาแล้วทำให้สีเสมออยากได้หัวก็เลยต้องซื้อสีด้วยแต่ว่าสี TOA ดีอยู่อย่างคือมันเงาแล้วก็เฉดมันได้ก็คือ2บริษัทเนี่ยคือบริษัทเดียวกันใช้อันนี้ถูกหน่อยทำเป็นเหมือนสีรองพื้นก่อนแล้วได้เก็บด้วยนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าอยากอธิบายว่าเอ้ยทำไมซื้อ2ยี่ห้อนั่นเนี่ยเหตุผลนี้ครับเป็นเหลืองเขาเรียกมีเดียมเยลโล่ก็คือสีเหลืองที่มันคล้ายๆกับสีพวกรถแบ็คโครถดันอะไรเงี้ยตอนนี้ทำปีกโครงสร้างปีกก็พ่นไปประมาณสัก 50% แล้วเหลืออีกด้านนึงเดี๋ยวต้องรอสีแห้งเดี๋ยวเราจะไปทำตัวท่อตัวนั้นยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็เราก็จะทำสีลำตัวก็ออกในโทนสีเหลืองเหมือนกันก็คือทำสีแบบนี้ทั้งวันแหละครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาทำไฟล์เพื่อจะไปตัดสติ๊กเกอร์พวกเขาเรียกอาจจะมีโลโก้ผู้สนับสนุนลวดลายต่างๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปรับสติ๊กเกอร์ที่หลังส่งเมลไปให้เขาครับอันนี้ก็หลังจากเราพ่นสีเหลืองแล้วผมก็เอาตัวกระดาษหนังสือพิมพ์มาปิดเพื่อทำขอบเขตของตัวสีดำเพื่อให้มันมีเส้นคาดหน่อยเหมือนเครื่องบินต้นแบบที่ผมเอามาเป็นโทนสีหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะติดเป็นตัวรูปดาวที่เขาเรียกว่าเป็นตาของกองทัพของสหรัฐก็มันจะมี3 7สีก็คือน้ำเงินขาวแดงตอนนี้ที่ครั้งที่แล้วบอกว่าให้ส่งไฟล์ไปตัดสติ๊กเกอร์ตอนนี้สติ๊กเกอร์ได้ส่งมาถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ลองพ่นกันดูส่วนตัวเคสมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็คือจากตอนแรกบอกว่าสีเหลืองหมดเปลี่ยนมาเป็นสีเงินเพราะว่าถ้าเกิดสีเหลืองหมดมันจะดูแบบโลนไปแล้วก็ดูแบบมันจะทำให้ลำตัวของเครื่องบินกับปีกมันกลืนกันไปเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินพ่นเราพ่นปีกเป็นสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้การติดเท็กเจอร์ของตัวปีกให้เป็นรูปเหมือนสัญลักษณ์ทางการทหารของเครื่องบินของอเมริกานะเป็นลักษณะรูปดาวแล้วก็มีวงกลมอยู่ตรงกลางแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบอีกทีนึงแกออกไม่ได้ดิเพราะเราต้องพ่นก่อนถ้าติดนี่สวยเลยนะเนี่ยสีดำจากหนังสือพิมพ์ไปติดแกตรงนี้ดูดิเป็นไหมถ้าเป็นนี่ก็เท็กเจอร์เลยลายหนังสือพิมพ์เลย
องนั้นเป็นหลักด้วยต้องลงมันเบี้ยจะได้เบี้ยเหมือนกันใช่เตนไม่เหยียบอะไรมาเนี่ยทำไมฮะมือขับแต่ข้างในพอข้างนอกไม่ต้องเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้ว